ากใครคันเข้มมากๆระวังเจอตัวโลนอันตรายกว่าที่คิดโลนคืออะไรมาไขข้อสงสัยกันค่ะโลนนะคะเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กมากๆค่ะมีขนาดเพียง 1-2 มมเท่านั้นมีขาคล้ายก้ามปูใช้เหนี่ยวเกาะเส้นขนโลนจะดูดเลือดคนเป็นอาหารนะคะแล้วก็ชอบอาศัยอยู่ในที่ที่มีขนหยาบซึ่งจุดที่พบบ่อยที่สุดคือบางครั้งเราเกาโลนเลยเกาะมือมาด้วยแล้วไปติดตามคนรักแร้คนตาหรืออื่นๆซึ่งในน้ำลายของโลนนะคะมีสารบางอย่างทำให้ระคายเคืองเราเลยคันตรงจุดนั้นมากๆโลนสามารถติดต่อได้2ทางนะคะ1ทางเพศสัมพันธ์เพราะมักอาศัยอยู่ตรงจุดลับดังนั้นเวลามีเซ็กจึงติดไปยังอีกคนนึงได้ค่ะ2ใช้ของร่วมกันนะคะหากใครในบ้านเป็นโรคโลนแล้วเราไม่ระวังไปใช้ผ้าเช็ดตัวใส่เสื้อผ้าของคนนั้นๆนะคะหรือว่านั่งบนโถส้วมนอนบนเตียงที่มีโลนก็สามารถติดต่อได้เช่นกันค่ะการโกนขนนะคะไม่ได้ช่วยทำให้การรักษาดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่ก็ทำให้จำนวนไข่ที่จะฟักออกมามีจำนวนน้อยลงค่ะอย่างไรก็ดีนะคะแนะนำให้ไปหาหมอหรือว่าปรึกษาเภสัชกรนะคะ